สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังหูไว้หูซองจดหมายปริศนาเราแตงโมมหากรดผู้หญิงเลือดเย็นคนนั้นอีกหนึ่งบุคคลจากประเด็นการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันที่24 กุมภาพันธ์ 65เป็นเหตุให้เสียชีวิตที่ในขณะการค้นหาร่างนั้นเจ้าหน้าที่เจอกับถุงดอกไม้ผลไม้และจดหมายที่ระบุข้อความถึงการแนะนำให้ปฏิบัติตามจนมีการพบร่างโดยไม่ประสงออกนามจนเจอร่างในวันที่26 กุมภาพันธ์ 65โดยทราบพลังว่าเจ้าของ Facebook จักรินรังสิมันธนากรเป็นผู้ที่นำสิ่งของนี้มาฝากไว้ให้ล่าสุดทางด้านอาจารย์จักรินได้เปิดใจล่าสุดกับสำนักข่าว Top News ระบุว่าแตงโมมหาสวมใส่ชุดคล้ายชุดซิสเตอร์สีดำของศาสนาคริสต์และมาเล่าเหตุการณ์บนเรือขณะเกิดเหตุให้ตนฟังพร้อมร้องไห้ระบุว่ามีคนบนเรือไม่พูดความจริงทั้งนี้ผู้ชาย2คนบนเรือที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครใช้คำพูดข่มเหงน้ำใจจนทำให้แตงโมโกรธและพยายามทวงถามคนบนเรือว่าเมื่อไหร่จะขึ้นฝั่งเธอจึงตัดสินใจเดินไปท้ายเรือในระหว่างเดินไปท้ายเรือได้เดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนั้นมีสีหน้าเรียบเฉยไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือจนกระทั่งแตงโมได้เดินไปถึงท้ายเรือและพลัดตกเรือบริเวณฝั่งซ้ายในขณะที่คนบนเรือไม่ได้ช่วยเหลือมีหนำซ้ำยังยืนดูอย่างเลือดเย็นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ